มือปราบสัมภเวสีหมอปลาทำการสำรวจภายในบ้านเพิ่มเติมเขาสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ไม่ดีได้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือตุ๊กตากุมารที่คุณยุ่งนำมาบูชาหมอปลาไม่รอช้าให้คุณยุ้ยนำตัวคุณตุ่มมาทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่ในตัวเธอรวมทั้งดวงวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่ที่นี่ให้ได้หลุดพ้นไปทั้งหมดครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตัวตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะฉันตะอิเกริมานิติเตระเตจะทำให้ตะโลนะครับเนี่ยตัติเกยมุนิกะวะจะมีสัตว์มีสิ่งตัวธรรมสัมมาธรรมปะเนปะปะตัสสะสัมปะปะเนปะตัตตะธรรมสัมมาธรรมปะธรรมนิกะตัสสะสัมมาปะยะตมิตะโลภะสิยะยะมิติปะมหาเสธังวะเปตุลนะโมตัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะปฏิปัจจปัจจสัมมาปะมะตุลพอหมอปลาสัมผัสที่หลังคุณตุ่มเธอก็มีอาการกรีดร้องขึ้นมาอีกครั้งครับสามารถสัมพุทธ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 สัม
ม่กดนำและกูที่ไหนครับคนที่เอาแม่ไปดูหนังศพอะยาตินังโหตุสุขิตาโหตุข้าพระเจ้าชื่อแม่นางพงแก้วเอมศรีขออุทิศส่วนกุศลที่ขาดว่าจะได้กระทำจงสำเร็จแก่ในสัญญาที่คุณวิญญาณของท่านอยู่พบผมใดขอให้ท่านณเหล่านั้นมารับกุศลที่ข้าพเจ้าได้มากระทำณวันนี้ด้วยเทอญสาธุสาธุบาทีแม่ก็ไม่ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอโหสิกรรมให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้มากระทำต่อร่างกายของข้าพเจ้าขอให้วิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นจงหลุดพ้นด้วยบุญกุศลของข้าพเจ้านี่ด้วยเทอญที่ไปส่งหลังจากกรวดน้ำเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายหมอปลาให้นำข้าวตอกดอกไม้และน้ำมนต์ไปประพรมและโปรยทั่วบริเวณบ้านครับคือพี่เขาเนี่ยหลังจากว่าเขาไปดูศพคือคนตายอ่ะแล้วก็กลับมีอาการแปลกๆอ่ะมันคนโดนพี่เข้าครับนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการให้ผมช่วยเหลือเขาครับเขาก็มีอาการแปลกๆกรีดร้องมันก้นที่ว่าควบคุมตัวเองไม่ได้เลยผมเมื่อวานถ้ากรณีไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินทางมาช่วยเหลือพี่ที่บ้านพี่เพราะว่าเราต้องดูด้วยว่าที่บ้านเนี่ยมันจะมีสิ่งพวกนี้อยู่หรือเปล่าก็สัมภาษณ์แค่ว่าในตัวพี่เขาเนี่ยเดินโดนวิญญาณพวกเนี้ยมันครอบความจิตอยู่ฮะเลยไม่สามารถทำให้เขาคุมตัวเองได้ครับคือมาถึงตัวเนี้ยในบ้านนะแทบไม่เจออะไรเลยแต่ไปเจอกับสิ่งของที่ว่าลูกสาวเนี่ยเขาโดนพวกมอทักมาว่ามีอะไรติดตามและเอามาบูชากลับมาเจอของตรงนี้มากว่าก็เจอที่ในบ้านคือเจอสิ่งอัปมงคลจากการไปรับจากการถักมามากว่าครับตัวที่แม่เป็นเนี่ยมันเกี่ยวด้วยคือแม่ไม่รู้จะคลายเพราะว่าเมื่อวิญญาณพวกเนี้ยมันมาอยู่ในร่างกายแม่แล้วเนี่ยเมื่อการช่วยเหลือยักษ์ปิถีเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำให้ร่างกายของพี่แกเนี่ยกลับมาได้ปกติได้ไงครับเลยถึงต้องมาทำพิธีกรรมนะตรงเนี้ยเพราะต้องดูอีกว่าสถานที่ที่แกอยู่เนี่ยมันมีสิ่งที่ว่าไม่เป็นมงคลอยู่หรือเปล่าก็เจออย่างที่ลูกสาวไปรับมาเลยครับไอ้เรื่องดวงตกปีชงอ่ะมันมีแล้วฮะถ้าดวงตกเราก็เก็บไปใส่กระเป๋าไว้ถ้าปีชงเราก็จะเป็นนางไก่โซดากระดำแข็งเพราะไอ้เรื่องตกปีชงเนี่ยมันเป็นการหากินของพวกบรรดาโหราศาสตร์มอรู้ทั้งหลายที่พยายามหากินและแสวงหาก็คนที่กำลังเดือดร้อนไงครับสิ่งเนี้ยดวงตกหรือพี่ชงเนี่ยมันไม่มีหรอกในรักคำต้องซ้อนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่มีหรอกครับที่มาทำพิธีวันเนี้ยตอนที่ทำพิธีเนี่ยเราก็มีการสวดเราก็มีการเอาเทพมาเปิดตอนที่พระสวดศพเพื่อเป็นการแก้เคล็ดว่าตัวของพี่แกเองเนี่ยโดนกระทำมาจากงานศพไหมฮะเราก็ต้องแก้เคล็ดเอาบทสวดเนี่ยมาช่วยเหลือในการประกอบพิธีกรรมวันนี้ครับคนที่จิตอ่อนเนี่ยมันเกี่ยวข้องแน่ที่กรณีเคสเนี่ยคนที่จิตอ่อนเนี่ยหรือว่าร่างกายไม่อ่อนอ่อนแอเนี่ยเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหัวหรือร่างกายมันป๊อบช้ำอยู่เนี่ยคนเราเนี่ยผมแนะนำว่าไม่จำเป็นอย่าไปงานศพเลยอาจจะเป็นญาติแล้วก็ได้เราทรงใจไปแทนเมื่อร่างกายของเราอะมันไม่สมบูรณ์เนี่ยถ้าเราไปรวมพิธีกรรมเกี่ยวกับศพเนี่ยจะทำให้อาการคุณเนี่ยกลับมาปวดมากกว่าเดิมหรืออาจจะมีการข่าวแบบกรณีของวันนี้มันเนื่องจากว่าร่างกายของเราไม่พร้อมเราไปไม่ได้แต่เราทรงใจไปกับดวงวิญญาณอยู่ที่บ้านก็ได้ถ้าเราไปปั๊บก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้บางคนเนี่ยร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์ปวดขาอยู่เนี่ยพอไปงานศพกลับมาแล้วเนี่ยจะทรมานมากเพราะวิญญาณที่เรารับกุศลในงานศพเนี่ยมันมีปริมาณมากมันก็จะแสวงหาคนที่มีอาการเจ็บป่วยไปเนี่ยครับนั่นคือจุดเสียของคนที่ว่าไปงานศพในร่างกายอ่อนแอครับคนที่จิตอ่อนให้สังเกตไปเนี่ย
สมมติว่าเราไปสถานที่มีกระดวงวิญญาณมากเนี่ยพอเรากลับมาเนี่ยเราอาจจะฝันร้ายหรือร่างกายจะเจ็บป่วยนั่นคือให้สังเกตคนที่จิตอ่อนหรือยางนะเป็นคนที่ตกใจง่ายเนี่ยนั่นคือคนที่จิตอ่อนทว่าการแก้ปัญหากายจิตอ่อนเนี่ยก็คือต้องฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆวันละหานาทีทุกที่นาทีทุกวันนะและอาการพวกเนี้ยมันจะหายไปเมื่อสมาธิเราเข้มแข็งเนี่ยก็จะทำให้ไอ้สิ่งชั่วร้ายที่มองไม่เห็นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะทำลายร่างกายเราได้เองครับรู้สึกของวันนี้ทั้งหมดนะครับที่แบบตั้งแต่ที่พบผมมาแล้วแบบแม่ก็มีอาการครับจนกระทั่งหมอปลามาคือแบบรู้สึกยังไงกันบ้างก็ตั้งความหวังไว้ที่หมอปลาค่ะว่าเออมาครั้งนี้ก็น่าจะช่วยไม่ให้แม่เป็นแบบเดิมได้อะค่ะดีใจเห็นทีมงานมาก่อนก็ดีใจแล้วอ่ะเพราะเรารอเห็นแม่เขาเป็นอย่างเงี้ยก็สงสารเขาว่าเป็นอะไรไม่หายสักทีอะไรเงี้ยค่ะยิ่งเห็นหมอปามายิ่งดีใจใหญ่เลยค่ะต้องขอบคุณหมอปามากมากเลยตอนนี้ก็รู้สึกโล่งอะนะก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วล่ะเพราะหมอปาเขาช่วยเต็มที่แล้วแม่ก็ดีใจที่ท่านมาเนาะที่มาช่วยประชาชนปวดทุกข์ให้เขาอะไรเนี่ยช่วยเหลือเขาถึงแม้เรื่องราวทำนองนี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายกับคนที่มีอาการจิตอ่อนและยิ่งถ้าเกิดขึ้นกับคนของเราหรือคนที่เรารักก็ต้องยิ่งดูแลให้ความรักความเอาใจใส่กับพวกเขาให้มากๆเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันที่ทำให้จิตใจที่อ่อนแอกลับมาเข้มแข็งขึ้นได้อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสที่จะเกิดเรื่องราวร้ายๆเหล่านี้ขึ้นได้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับพิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลที่ยากเกินจะถอนเรื่องบาดแตกมีสาเหตุให้เจ็บใจมากเขาถึงได้ทำกับการทำบาดแตกความหลอนไม่มีที่สิ้นสุด